ไปโพสต์ทำไมว่าผู้ใหญ่ใจดีเวลาที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนัยถ้าผมจำไม่ผิดนะตอบวกไปวนมามีพิรุธตอนแรกบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะครับอายุ60เนี่ยตัวเองอยากได้ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีตอนแรกอยากได้เงิน 20-30 ล้านแต่ปรากฏว่าได้มาเป็นรถเนี่ยก็พูดอย่างนี้แหละครับแล้วไปโพสต์ทำไมว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้รถมาอย่างนี้แหละครับไปอะไรอ่ะให้คนเขาสงสัยแล้วไปโพสต์เองด้วยนะผมไม่ได้ไปโพสต์แทนนะครับคุณเรืองไกรเจอโพสต์เองทั้งหมดเลยครับแล้วเวลาคนก็สงสัยแล้วก็มายื่นเรื่องให้ผมตรวจสอบพอผลตรวจสอบไปแล้วเนี่ยผมยื่นเรื่องกล่าวหามาคุณเรืองไกรก็ไปพลิกเลยครับบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นคือภรรยาอย่างนี้ผมไม่เชื่อครับผมบอกตรงผมไม่เชื่อใครจะเชื่อก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อครับผมถือว่านี่คือการโกหกนะเป็นการแก้ตัวครับเห็นเขาฟังพยานหลักฐานในรายการ1มีอะไรบ้างครับมีใบเสร็จซื้อเลยไหมอันนี้ก็ยังไม่เชื่อถือไม่ได้แล้วปปช.ตรวจสอบหรือยังครับนะแล้วถ้าเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยนะเป็นคนซื้อให้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่การทิ้งไว้หลายปีเนี่ยเห็นไหมครับเกิดมันไอหลักฐานต่างๆเนี่ยมันหายไปล่ะผมถึงบอกนะครับปปช.ทำงานกันอย่างนี้แหละครับผมยื่นปี64เนี่ยมันอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายใหม่ของปปช.ปี61แล้วนะปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการโดยพลันนี่มันโดยพลันไหมล่ะจะ2ปีจะครบแล้วนี่ยังไม่เคยเรียกผมมายืนยันเลยไม่เคยเรียกผมมาตรวจสอบเอกสารที่ผมยื่นเลยไม่เคยเรียกคุณเรืองไกรมาพบเพื่อสอบถามในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเลยทำงานอย่างนี้เหรอครับแล้วจะให้ผมเชื่อมั่นและให้ผมไว้ใจได้ยังไงล่ะครับการเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกรที่พยายามที่จะโจมตีเรื่องของการเปิดเผยผู้ใดต่างๆคุณยังคิดว่ามีเรื่องหน้าเรื่องหลังอะไรยังไงหรือมีคนช่วยทำอะไรยังไงครับถ้าผมเนี่ยนะจำไม่ผิดเนี่ยผมเห็นโพสต์ของคุณสิทธาที่วารีนะคุณสิทธาเนี่ยตั้งคำถามนะคุณสิทธาบอกว่าได้แหล่งข่าวภายในกกต.เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าคุณเรืองไกรเธอไปให้ข้อมูลกับกกต.หรือเปล่านะคุณสิทธาบอกว่าได้ข่าวว่าคุณเรืองไกรให้ข้อมูลกับกกต.ว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อนที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่ออ้าวมันก็เป็นประเด็นแล้วนะก็แสดงว่าคุณเรืองไกรเนี่ยได้ข้อมูลจากนักการเมืองใช่ไหมคุณเรืองไกรตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองอยู่ใช่ไหมสังกัดพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมนะแล้วถ้าสังเกตดูนะครับเนี่ยผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเนี่ยลองสังเกตการเคลื่อนไหวการยื่นเรื่องร้องเรียนของคุณเรืองไกรมาโดยตลอดเนี่ยเราจะพบเลยนะครับว่าเวลาคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับไปสังกัดพรรคการเมืองใดเนี่ยนะคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับจะเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวมีการยื่นเรื่องตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองที่คุณเรืองไกรสังกัดเป็นส่วนใหญ่นะผมสังเกตเป็นอย่างนั้นนะผมไม่เคยเห็นเลยว่าครับว่าคุณเรืองไกรเนี่ยแกจะมาตรวจสอบการทุจริตเรื่องต่างๆนะครับนะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องการทุจริตของพรรคที่คุณเรืองไกรสังกัดเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคุณเรืองไกรออกมาตรวจสอบเลยครับไม่เคยเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมานะนะครับมันเป็นอย่างนั้นผมเห็นมาเป็นอย่างนั้นนะครับขุดบ่อล่อปลาใครล่อใครปลาตัวไหนปลาบ่อไหนเอาถ้าขุดบ่อล่อปลาวางแผนใช่ไหมก็คุณเรืองไกรก็สารภาพสิถ้าคุณบอกคุณขุดบ่อล่อปลาก็แสดงว่าคุณกำลังวางแผนใช่ไหม
คุณจะล่อใครคุณพูดอย่างนี้คุณก็สารภาพออกมาเองแล้วนะว่าคุณวางแผนใช่ไหมถ้าบอกว่าขุดบ่อล่อปลาเนี่ยก็ต้องวางแผนถูกไหมจะจับปลาใช่ไหมจะจับปลาตัวไหนปลาชื่ออะไรคืออย่างนี้นะผมบอกว่าอย่าพูดดีกว่าตัวคุณระวังให้ดีเถอะและที่คุณร้องเท็จอยู่เนี่ยนะที่เขาเชื่อกันเขาสงสัยว่าคุณร้องเท็จคุณไปเอาเอกสารเท็จที่เขามีการแก้ไขเนี่ยตัวคุณระวังให้ดีเถอะไม่ต้องมาขู่คนอื่นหรอกนะครับ